Anitech เปิดตัวปลั๊กไฟ Anitech IoT ที่แรกในประเทศไทยเจาะกลุ่มคนรักบ้านอัจฉริยะชูนวัตกรรมสุดล้ำเรียกได้ว่าตอบโจทย์ความสะดวกสบายของคนในยุคดิจิทัลเวิลด์กันค่ะไม่ต้องกังวลกับการเปิดปิดปลั๊กไฟอีกต่อไปล่าสุดบริษัท Smart ID Group จำกัดค่ะผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ค่ะภายใต้แบรนด์ Anitech นำโดยนายโทมัสพิชเยนหงพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Smart ID Group จำกัดจัดงานเปิดตัวปลั๊ก Anitech IoT ที่แรกในประเทศไทยค่ะตอบโจทย์ความสะดวกสบายและการันตีในเรื่องความปลอดภัยนอกจากนี้มีการสาธิตการใช้งานเป็นครั้งแรกค่ะด้วยการควบคุมการสั่งงานผ่าน Anitech IoT Application ค่ะรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android ค่ะเจาะกลุ่มผู้บริโภคระดับ B+ up ค่ะปัจจุบัน Anitech ได้พัฒนาระบบการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่มีรูปแบบเรียบง่ายแต่มอบประสบการณ์ความสะดวกสบายสูงสุดค่ะเพื่อการใช้ชีวิตอย่างฉลาดภายในบ้านอัจฉริยะค่ะนอกจากนี้แอปพลิเคชันยังถูกออกแบบโดย User Interface ทั้งหมดด้วยทีมดีไซน์คนไทยค่ะโดยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,590 บาทค่ะพร้อมการันตีวงเงินประกันความเสียหายสูงสุด500,000 บาทใน 1 ปีและในอนาคตจะพัฒนาปลั๊ก Anitech IoT ค่ะให้มีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆมากขึ้นและยังคงเดินหน้าต่อยอดพัฒนาในรูปแบบของ B2B ด้วยค่ะวันนี้นะครับเรามีความภูมิใจนะที่จะนำเสนอแพลตฟอร์ม IoT นะครับซึ่งพัฒนาโดยคนไทยนะครับผ่านการใช้งานตัว Anitech IoT Plug นะครับ H1000 ซึ่งเป็น IoT แพลตฟอร์มที่เราพัฒนาโดยทีมงานของ Smart ID Group นะครับภายใต้แบรนด์ Anitech ร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาโดยคนไทย 100% ไม่ว่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์นะฮะโคดดิ้งแอปแม้กระทั่งคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเราก็ใช้ในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็เข้าไปช่วยในส่วนของB2C เนี่ยคือการเข้าไปช่วยให้การใช้งานในบ้านเนี่ยให้มันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเป็นปลั๊กตัวแรกและตัวเดียวในปัจจุบันนะฮะที่ได้มาตรฐานมอกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตอบโจทย์ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องการให้ไม่เกิดความเสื่อมเสียอีกแล้วนะฮะในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของB2B ที่เป็นเรื่องขององค์กรเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปร่วมทำงานนะครับกับไม่ว่าท่านจะอยู่ในอินดัสทรีไหนนะครับจะเป็นอาหารจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นโลจิสติกจะเป็นเรียลเอสเตทนะครับแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมานี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปช่วยดิจิทัลองค์กรของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำองค์กรในแบบไหนเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยทำให้องค์กรของท่านเนี่ยสามารถจะคอนเน็กอุปกรณ์นะฮะคนแล้วก็ process ให้มีความ efficient มากขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะรวบรวม data นะครับที่อยู่ที่หน้างานของท่านไม่ว่าท่านจะมีเป็นร้อยสาขาเป็นพันสาขาเราสามารถที่จะให้แพลตฟอร์มเนี่ยรวบรวมข้อมูลบริหาร Big Data แล้วก็ generate ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยให้กับผู้บริหารหรือแม้กระทั่ง CEO ได้รับรู้ข้อมูลแบบ real time แล้วที่สำคัญเนี่ยแพลตฟอร์มตัวนี้เราไม่ได้ทำเป็นแพลตฟอร์มปิดนะครับถึงแม้เราจะใช้มาตรฐานระดับโลกนะครับที่จะใช้ในการบริหารแต่เรา Open API แล้วก็ Open Hardware ให้นักพัฒนา Startup นะครับหรือ Maker ต่างๆทั่วประเทศไทยมาเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับเรานะครับซึ่งเราเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้อุตสาหกรรม IoT ของประเทศสามารถที่จะก้าวกระโดดนะครับสามารถที่จะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม IoT ของประเทศให้มันเสถียรให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็เข้าไปช่วยยกระดับนะครับเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ไม่ใช่ส่วนใหญ่มากนักในการยกระดับประเทศนี้ให้มีความเป็นดิจิทัลแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆหรือบริษัทจากต่างประเทศได้ครับ